นะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาแพทเทิร์นไวต่อสัมผัสนะครับ Muir GE 100นะครับวิธีของผมก็คือเราก็เลือกเสียงที่เราจะต้องการปรับแต่งนะครับแล้วก็ไปที่ U นะครับตัวหนังสือจะเป็นตัว U นะครับมันถึงจะปรับแต่งได้คราวนี้เราหมุนปุ่มนี้ครับซ้ายมือตรงนี้นะครับหมุนไปอันขวาสุดเลยนะฮะก็คือตรงนี้นะครับ System นะฮะแล้วคราวนี้ก็เลื่อนไอ้ตรงเนี้ยนะฮะมาที่แพทเทิร์นนะครับเลื่อนมาที่แพทเทิร์นเสร็จกดลงไปนะฮะมันก็จะมี3สเต็ปตรงนี้นะฮะ3สเต็ปก็คือมินเราทำตามที่เขาบอกเลยครับมินก็คือกดตรงนี้ลงมาให้สุดนะฮะปึ๊บนะฮะแล้วคราวนี้กดตัวนี้นะฮะอีก1ทีปุ๊บมันตรงนี้ก็จะกลายเป็นแม็กตรงนี้เขาจะบอกให้เรากดตรงนี้ลงนะฮะปึ๊บ1ทีนะครับแล้วกดตัวนี้ไปปั๊บคราวนี้ปุ่ม EXP ก็คือปุ่มที่ทำให้ไฟตรงเนี้ยติดนะฮะคราวนี้เราก็กดไปเลยกดไปนิดนึงก็ได้นะฮะแค่นี้พอนะฮะแล้วกดปุ่มนี้มันจะขึ้นว่า collect นะฮะก็คือใช้งานได้แล้วคราวนี้pattern ก็จะเป็น volume เท้าปกตินะฮะอันนี้คือเสียงปิดนี่คือเสียงเปิดนะฮะเปิดสุดแล้วก็กดจิกลงนิดนึงนะฮะก็จะเป็นเปิดไฟตรงนี้นะครับใช้ตรงนี้ประมาณนี้นะฮะไฟขึ้นแล้วนะฮะกดลงไปอีกนะฮะประมาณนี้นะครับลองไปทำตามกันดูฮะก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะกันครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้